ว่าไปของมือสองเนี่ยเราก็ไม่รู้แหล่งที่มาเนาะก็มันก็ยังไงอยู่เนาะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะรีวายด้วยเสื้อในก็มีป้ายังห้อยอยู่เลยอ่ะที่หลายคนบอกว่าอยากจะเห็นนะว่าเป็นยังไงมอสก็พามาให้ดูนะครับมีทั้งแบบที่เขาคัดแล้วกับแบบช่างกิโลนะโซฟานี้สวยมากเลยนิ่มมากแล้วยังแบบดีอยู่เลยก็ขายอยู่ที่50เหรียญนะคะประมาณ 1,500 บาทเองอ่ะสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้อยากจะบอกว่าอากาศเนี่ยเห็นมอสใส่แขนสั้นแบบนี้นะคะวันนี้อากาศ18องศาเรามาพร้อมกับหน้าหนาวนะคะแล้ววันนี้มอสพาทุกคนมาช้อปปิ้งค่ะแต่การมาช้อปปิ้งครั้งนี้นะคะเป็นการช้อปปิ้งที่ว่าถูกมากๆราคาถูกมากๆนะร้านขายเสื้อผ้ามือสองที่ใหญ่มากๆนะคะในอเมริกามีประมาณ 3,000 กว่าสาขานะคะแล้วนี่ค่ะที่มอสพามาก็คือ Goodwill Outlet Store ค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของ Goodwill นะคะคือเอาจริงๆอ่ะมอสอ่ะก็เคยไป Goodwill นะแต่ว่าจะไปบริจาคของนะคะเห็นไหมตรงนั้นเขาจะเขียนว่า Donation Center นะคะไกลๆนู่นนะคะแต่ที่มอสจะพามาตรงนี้เนี่ยเป็นแบบเสื้อผ้าเขาขายแบบช่างกิโลเลยนะตอนนี้ประมาณ10โมงครึ่งนะคะเขาเปิด10โมงดูดิเห็นแถวปะดูแถวดิแถวยาวมากโอ้หมอว่ามอสมาเช้าเลยเนี่ยจะได้เข้าตอนไหนโอ้โหแถวยาวมากเลยอ่ะอาจจะรอเดี๋ยวดูนะอาจจะต้องรอเป็นชั่วโมงหรือเปล่าเนาะคนก็ยังมาเรื่อยๆนะคะอยากจะบอกว่ามอสรอนานมากแล้วก็หนาวมากนะคะแล้วดูไม่ใช่แค่มอสนะเห็นไหมตอนนี้หลายคนก็มายืนอาบแดดกันนะคะแล้วก็รอกันนานจนเมื่อยอ่ะเห็นไหมนั่งกันหมดแล้วไม่ไหวจริงอ๋อจะได้เข้าตอนไหนเนี่ยรอกันก่อนนะรอกันก่อนนะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าของเสื้อผ้าที่เขาช่างกิโลขายเนี่ยเขาขายกิโลละเท่าไหร่ยังไงมันถูกขนาดไหนทำไมคนถึงต้องมารอกันขนาดนี้นะมันต้องมีดีบ้างแหละ One hour later โอ้โหนี่มอสนั่งรอประมาณเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่ได้เลยคือว่าตอนนี้เขาจำกัดการเข้านะคะให้คนที่ซื้อออกมาแค่คน2คนแล้วก็ให้คนใหม่เข้าไปแทนก็มีคนที่เขาแบบเหมือนจับของไปขายซื้อทีเยอะๆเลือกทีก็คงหลายชั่วโมงเนาะต่อคนกว่าจะออกโอเครอต่อไปแต่ว่าใกล้ละตอนนี้มอสเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เขามีกฎว่าให้1ถังอันนี้ต่อ1คนเท่านั้นนะคะคนข้างในเยอะมากเลยนะคะแล้วกระบะเนี่ยเขามีโหหลาย10กระบะมากเลยเราก็ต้องค่อยๆดูไปนะคะของแต่ละชิ้นเขาก็จะมีราคาที่แยกกันไปแต่เสื้อผ้าเนี่ยจะอยู่ที่ 2.29 นะคะต่อพาวนะคือ1พาวก็ประมาณครึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวเราเลือกก่อนนะว่าจะได้ตัวไหนบ้างเยอะมากมาเจอของโปโลนะคะแต่ว่าไซส์ใหญ่มากเลยอ่ะผ่านนี่หมอเจอเกง Nike นะคะเป็น Nike Golf แต่ว่าไซส์40มีแต่ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะอ
ากได้หนังสือจังเนี่ยค่ะเขาก็จะมีป้ายบอกรายละเอียดไว้นะคะตรงนี้มอสลองมาเปลี่ยนมุมบ้างลองดูสิหุยๆอันนี้เป็นสีเขียว Good View อันนี้คือเป็นของที่เขาคัดแล้วแล้วเขาก็ปัดมาขายอีกนะคะอันนี้น่าจะเป็นของดีอยู่อันนี้เป็นเสื้อสูทนะคะ Made in Italy ด้วยโอ้แจ๋วเลยอันนี้แบรนด์ของอเมริกาเลยแล้วเขาเลิกผลิตแล้วไซส์ L ก็โอเคนะยังดีอยู่เลยแล้วดูป้ายนะคะเห็นไหมอันนี้จะเป็นป้ายคือเขาเอามาจากช็อป Good View ธรรมดานะคะที่ว่ามันเต็มแล้วล้นแล้วเขาก็เลยปัดมาที่Good View Outlet นี่แหละค่ะได้แล้ว1ตัวทุกคนดูนี่ดิอันนี้เสื้อมาจากเชียงใหม่หรือเปล่าแล้วรู้ไหมนี่เป็นแจ็คเก็ตแบบวินเทจมากเลยเพราะว่าเป็นของรีวายด้วยเท่แต่หนักมากเลยอะมองใส่แล้วน่าจะชิคเนาะหายากนะเนี่ยรีวายด้วยแต่ว่าเป็นของเจ้าตัวเล็กนะรีวายเด็กน้อยน่าจะเป็นเสื้อลงหนังหรือเปล่าโอ้ตัวนี้ผ้าดีเอาคือของที่นี่นะคะเขาจะมาใหม่ทุกครึ่งชั่วโมงนะคะจะมีแบบมาเติมเรื่อยๆนะคนเอาหนังสือมาบริจาคเยอะนะคะมอสเห็นเจ้าหน้าที่อ่ะเขาเข็นหนังสือออกมาจากโกดังคัดแยกข้างหน้ามอสเนี่ยออกมาเรื่อยๆเลยนะคะโอเคเราเลือกต่อเนาะอุ๊ยอันนี้เป็นเสื้อวิ่งรู้แล้วว่าทำไมเราถึงรอนานเพราะว่าแต่ละคนเลือกนี่ก็นานเหมือนกันเนาะมอสว่ามอสได้กระบะดีอ่ะหมายถึงตรงเนี้ยกระบะแจ๋วเลยอันนั้นเจ้าหน้าที่เขากำลังเข็นเสื้อผ้ามาใหม่นะคะถ้าสังเกตคนจะยืนรอดูถ้าเป็นของมาใหม่เขาก็จะเข้าไปเลือกกันนะคะตรงนั้นน่ะเดี๋ยวมอสจะแอบเดินผ่านนะให้เห็นว่าคังข้างในของเขาเหลือเยอะแค่ไหนโหโหเพียบเลยอ่ะ wow. อันนี้คือของที่เขาเตรียมจะเอาออกมาวางนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เอาออกมานะอีกเพียบเลยถึงว่าบางคนน่ะเขาหาของเสร็จแล้วเขาก็ยืนรอไม่ยอมออกเฮ้ยอันนี้เป็นของอเมริกันอีเกิลเป็นเสื้อยืดไซส์ M อันนี้คุณภาพดีอยู่เลยนะนี่ Under Armour นะคะเสื้อผ้ากีฬายังดีอยู่เลยอ่ะไซส์อะไรอ่ะไซส์ M ก็ใหญ่ไปเนาะถังนี้ดีอ่ะมีแต่แบรนด์เนมแล้วก็เสื้อผ้าใหม่ๆงั้นเลยอันนี้มอสเจอเดสเป็นของ H&M อีกแล้วนะคะไซส์มอสเลยเนี่ยไซส์6แล้วนึกภาพถ้ามอสใส่เข้าไหมเสื้อใหม่นะปี2020ยังใหม่กิ๊บอยู่เลยนะคะ Ram of God เราก็เปลี่ยนถาดไปได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยววนลองมาถาดนี้มั่งอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยไอ้ผ้าห่มก็มีนะหมอนก็มีเดี๋ยวเสื้อในก็มีไม่ได้นะของมอสใหญ่กว่านี้นะมอสใหญ่กว่านี้นะเจอกางเกง CK Kevin Kai แต่ว่าเป็นกางเกงบ็อกเซอร์ค่ะมีใครซื้อไปใส่ไหมคะไซส์นี้โอ้ยถังนี้มีแต่ผ้าห่มหน้าหนาวอย่างนี้น้องพม่านผ้าห่มโอ้แต่ไม่หมดไหนของมือสองนี่กลิ่นมันก็จะนะว่าไปของมือสองเนี่ยเราก็ไม่รู้แหล่งที่มาเนาะก็มันก็ยังไงอยู่เนาะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะผมปลอมก็มีแหล่งที่มายังไงเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวอันนี้ Forever 21
เฮ้ยตัวนี้กางเกง H&M ดูดิยังมีป้ายราคาอยู่เลยนี่ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะเขาก็เอามาบริจาคแล้วอะคือไม่ใช่ว่ามีแต่ของมือสองนะคะของใหม่ก็มีนะอันนี้ L33 นะคะเห็นไหมมีป้ายห้อยด้วยของ H&M เป็นกางเกงทำงานคือถ้าดูดีๆเนี่ยมันก็นะก็คุ้มอยู่นะนี่ของใหม่เลยนะเนี่ยเอาไปขายได้หลายบาทเลยเนาะEach by the pound, £2.29 each pound. กระเป๋าอันนี้เขาแพ็คมาไว้อย่างดีเลยนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถแกะออกได้นะคะเขาขายอยู่ที่คราวละ2.29 เหรียญนะแต่ใบหนึ่งก็หนักอยู่เนาะเฮ้ยถังนี้เป็นถังที่ยังอยู่ในแพ็คเกจอยู่เลยนะคะแต่เป็นเหมือนเป็นชุดนอนมั้งดูดิยังอยู่ในแพ็คอยู่เลยอะซีดีนะคะวิดีโอเป็นหนังเก่าๆโหอันนี้เป็นเทปเป็นวิดีโอเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้รู้จักใครที่ชอบสะสมพวก DVD เก่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะซื้อเก็บไว้เพราะถ้าจะให้คนมาดูสมัยนี้ก็ไม่ค่อยดูแล้วเนาะเขาขายอยู่ที่อันละ1.25 เหรียญนะคะอันนี้เป็นพวกหนังสือนะคะเยอะมากอย่างว่าเดี๋ยวนี้คนก็อ่านอะไรที่เป็นอีบุ๊กแล้วเนาะสังเกตนะหนังสือ DVD อย่างเงี้ยแล้วก็เสื้อผ้าเด็กเพราะว่าเสื้อผ้าเด็กบางทีลูกโตแล้วก็เอามาบริจาค กันนะคะตอนนี้มอสตาลายไปหมดแล้วค่ะมันต้องวัดดวงจริงๆนะตาดีได้ตาร้ายก็ไม่เจอแค่นั้นเองแต่เขาไม่มีจำกัดเวลานะคะก็คืออยู่ได้กี่ชั่วโมงก็ได เนี่ยเห็นไหมคะเจ้าหน้าที่เขาก็เอาของใหม่มาเรื่อยๆเลยนะคะไม่ใช่ทุกครึ่งชั่วโมงแล้วแหละมอสเห็นเขาเข็นออกมาทุก5นาทีนะคะก็จะมีถาดใหม่มาเรื่อยๆนะคะหุยนี่มอสเจอเสื้ออันนี้แจ็คเก็ตของ H&M เป็นของ H&M นะคะเห็นไหม H&M เอ้ยอันนี้คุณภาพยังดีอยู่เลยอะเออน่าสนใจเนาะแต่แมวทอมมี่เสื้อทอมมี่นะคะเห็นไหมแต่ว่าสภาพนะคงไม่ใช่ผ้ามัดย้อมหรอกมั้งน่าจะสีตกมอสยืนอยู่นี่มาเรื่อยๆนะคือมอสก็ดูเยอะคือมันต้องเสียเวลากับการหาอยู่เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นรูปแบบเสื้อผ้าที่ช่างกิโลขายแต่ข้างๆอ่ะมันเป็นกู๊ดวิวที่เขาคัดไปแขวนไว้ตรงนั้นน่าจะง่ายกว่าเดี๋ยวเราจ่ายตังค์แล้วเดี๋ยวมอสจะพาไปที่เขาคัดแล้วนะอ๋อเห็นไหมคะเขาจะให้รถเข็นวางบนเครื่องชั่งเลยนะคะก็สรุปแล้วนะคะมอซื้อเสื้อผ้ามา2ตัวในราคา1 เหรียญกว่าโอเคโอเคกราซิอัสมอซื้อเสื้อมา2ตัวนะคะในราคาเนี่ย1.60 เหรียญอันนี้เป็นแบบราคาที่ไม่มีภาษีอะไรด้วยนะเอาจริง1.60 เหรียญนี่ก็ถูกมากๆนะคะน้ำหนักทั้งหมด 0.7 พาวนะคะแล้วเห็นไหมข้างขวามอสอันนี้เป็นที่มอสบอกอะค่ะคนเขาก็เอาของมาบริจาคเรื่อยๆนะคะคือของ Goodwill เนี่ยจะได้มาจากของที่คนเขามาบริจาคนะคะแล้วเขาก็จะไปคัดที่หนึ่งอะที่เขาคัดแล้วจะไปวางเดี๋ยวมอสจะพาไปตรงนี้นะคะก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่เขาคัดเสื้อผ้าแล้วที่มอสบอกนะคะเราไม่ต้องไปลื้อตรงนั้นนะแต่ว่าตรงนี้เขาจะมีเห็นไหมราคาบอก
อย่างกางเกงตัวนี้6.99 เหรียญเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะแยกเลยอันนี้เป็นเสื้อผ้าสีดำทั้งหมดนะคะถึงสีจะดำนะคะแต่ว่าราคาที่ป้ายเห็นไหมเขาจะมีหลากหลายสีมากอย่างสีเหลืองเนี่ยก็คือลดราคาจากป้ายอีก 50% นะคะส่วนสีแดงเนี่ยลดราคาจากป้าย 25% นะคะคิดดูดิถูกอยู่แล้วนี่ตัวนี้ Made in USA นะคะตัวละ3.99 เหรียญแล้วก็เป็นสีแดงด้วยลดอีก 25%เหรียญก็เก๋ได้ดูดีเนาะชิคๆ Made in Korea กระเป๋าจากเกาหลีมาถึงนี่เลยนะกระเป๋าเพียบเลยเยอะมากแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นของตกแต่งบ้านเยอะเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกผ้าห่มเยอะแยะเลยแต่อันเนี้ยก็ยังอยู่ในแพ็คเกจอยู่เลยนะคะคือของในครัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะหม้อเมื่อเอาอะไรดีอะเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โซนตรงนี้นะคะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกหม้อต้มกาแฟนี่อันนี้เครื่องทำกาแฟราคาก็ดูตามป้ายโอ้โหมันน่าจะยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่ชัวร์เหมือนกันเนาะอ่ะหม้อหุงข้าวหม้อต้ม14.99 เหรียญนะคะเห็นไหมอุ๊ยแต่เขาจะล็อกไว้เนาะตรงนี้เป็นแผนกเฟอร์นิเจอร์นะคะอุ๊ยอันนี้สวยมากเลยเขาขายเท่าไหร่อ่ะโซฟานี้สวยมากเลยนิ่มมากแล้วยังแบบดีอยู่เลยเขาขายอยู่ที่50 เหรียญนะคะประมาณ 1,500 บาทเองอ่ะเฮ้ยดีอ่ะน่าซื้อนิ่มด้วยเฮ้ยอันนี้เครื่องนวดเบาะนวดอันนี้เขาขายอยู่ที่100 เหรียญนะคะ 3,000 บาทแต่ถ้าของใหม่ๆเลยเนี่ยแพงอยู่เนี่ยกองก็มีตรงนี้หนังสือก็เพียบอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เล่มประมาณละ2 เหรียญ2.99 เหรียญนะคะแล้วแต่เนาะอย่างเล่มนี้ก็9 เหรียญแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนวนิยายหนังสือการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นพวกรองเท้านะคะเขาขายอยู่ที่ประมาณ8 เหรียญของมือสองที่คนเขาบริจาคมานะคะบางทีคนแบบว่ารวยเขาก็เอามาบริจาคนะก็จะมีของดีๆเยอะมากตรงนี้เป็นโซนเสื้อผ้าสูตรอยากรู้สูตรนะโอ้โหสูตรดีๆทั้งนั้นเลยนะเฮ้ยอันนี้เป็นเสื้อสูตรของซาร่านะคะเป็นสูตรของผู้ชายให้ทายว่าตัวละเท่าไหร่สูตรซาร่าเขาขายอยู่ที่9.99 เหรียญนะคะยังดีอยู่เลยเห็นไหมสรุปกูฟิลแบบที่เขาเลือกมาในมอสก็ไม่ได้อะไรนะเมื่อกี้มอสก็ได้แค่เสื้อผ้าช่างกิโลนะคะแต่ก็เอาไปเก็บไว้ในรถแล้วดูดิตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะคะเห็นไหมแถวยาวมากแล้วช่วงบ่ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นนะคะที่มาจับของนะคะเช้าๆก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่หน่อยตื่นเช้าๆนะคะก็เนี่ยค่ะบรรยากาศกูดวิวนะคะเสื้อผ้ามือสองที่ถือว่าเป็นเสื้อผ้าที่ราคาถูกมากๆนะคะเพราะว่าเขาได้มาจากการรับบริจาคนะคะก็มีทั้งสองแบบนะที่มอสพาไปดูก็หลายคนอยากเห็นก็พามาให้เห็นแล้วนะคะยังไงก็ถ้าใครยังไม่ได้ไปติดตามใน Facebook นะคะซึ่งก็ใช้ชื่อเดียวกันนะคะก็คือมอสลาวันโอวันเนี่ยแหละค่ะอันนั้นน่ะมอสก็จะอัปเดตเรื่องราวในอเมริกาอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่ติดตามทั้ง2ช่องทางก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะวันนี้บ๊ายบายค่ะหิวแล้วอะเลือกของจนหิว